นาฬิกาพ่อสั่งจากที่นี่หรอก็ให้พ่อเธอมารับสิฉันถึงจะเชื่อเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไม่มีปัญญามีเงินขนาดนั้นหรอกดูจากตัวแล้วน่าจะมีเชื้อโรคอยู่เยอะจะไปไหนแกอย่าเข้าไปใกล้ลูกค้านะแค่นาฬิกาตลาดนะแกยังซื้อไม่ได้เลย CVM ฟิล์มเรียบร้อยสวัสดีค่ะพอดีฉันมารับนาฬิกาที่คุณพ่อสั่งไว้นะคะนาฬิกาพ่อสั่งจากที่นี่หรอใช่ค่ะเอ๊ะอยู่ไหนเนี่ยสงสัยฉันจะลืมเอาใบจองมาแน่เลยค่ะแต่ว่าผู้จัดการโทรไปแจ้งแล้วนะคะว่าให้มารับวันนี้ลืมเอามาหรือว่าไม่มีกันแน่เมื่อกี้คุณว่าไงนะคะเปล่าก็ถ้าไม่มีใบจองก็ไม่รู้ว่านาฬิกาเรือนไหนฉันคงรับให้ไม่ได้หรอกแต่ฉันจำได้นะคะเป็นนาฬิกาหรูเรือนที่ฝั่งเพชรรอบๆนะคะฝั่งเพชรรอบๆมีสิแต่ว่ามันเรือนละ50ล้านเลยนะนั่นแหละค่ะเรือนที่คุณพ่อฉันสั่งไว้นายอย่างนี้แต่งตัวอย่างนี้หรอจะมาเอานาฬิกาเรือนนี้ทำไมคะแต่งตัวแบบนี้แล้วมันทำไมก็การแต่งตัวของแกมันบ่งบอกไงว่าพ่อแกก็คงจะได้แค่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายไม่มีปัญญามีเงินขนาดนั้นหรอกนี่คุณหรือไม่จริงคนรวยระดับซื้อนาฬิกาฝังเพชรได้ที่ไหนเขาจะแต่งตัวบ้านนอกแบบนี้มาที่เหรอคะร้านนาฬิกาหรูที่เพื่อนคุณแนะนำใช่ครับร้านนี้แหละครับที่รักเพื่อนผมบอกมาว่าที่นี่ให้ราคาดีสวัสดีครับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายร้านเรามีนาฬิกาหรูมากมายเชิญคุณผู้หญิงคุณผู้ชายเลือกชมได้ตามสบายเลยนะครับโอ้ยพนักงานที่นี่ต้อนรับดีจังเลยค่ะคุณแน่นอนอยู่แล้วครับร้านเราเน้นเรื่องเซอร์วิสมาเป็นพิเศษดังนั้นไม่ว่าจะเข้าตอนไหนก็จะเจอพนักงานที่ผ่านการอบรมมาแบบผมทุกคนเลยครับดีเลยเจอคนแบบนี้ผมอยากจะซื้อขายด้วยหน่อยขอบคุณมากเลยครับแล้ววันนี้มีอะไรให้ไอซ์ดูแลเป็นพิเศษไหมครับวันนี้ฉันอยากจะดูนาฬิกาเรือนที่แพงที่สุดของร้านซะหน่อยพอดีมีนาฬิกาที่ไม่ค่อยได้ใส่อยู่แล้วเรือนนึงฉันกะว่าจะมาเทรดนะเทรดหรอครับใช่พอดีฉันเริ่มเบื่อเพชรรอบๆเรือนแล้วอะอยากได้ที่มันฝังเต็มๆหน้าปัดเอาแบบแสงวิบวิบวับวับสะท้อนใส่ตาคนที่ผ่านไปผ่านมาเวลาฉันเดินในงานฉันจะได้เด่นๆอ้อแล้วเรือนนี้ก็ใส่ไปแค่สองครั้งเองนะสองครั้งคุณผู้หญิงกับคุณผู้ชายแน่ใจแล้วหรอครับว่าจะเอามาเทรดเลยตกใจอะไรหรอพวกฉันสองคนเนี่ยอยู่ในแวดวงไฮโซปกติของชิ้นไหนที่ใช้เกินสองครั้งพวกฉันก็เปลี่ยนแล้วที่รักหรือว่าร้านนี้เขาไม่รับคะถ้าอย่างนั้นเราไปที่อื่นกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวก่อนครับที่ผมถามเนี่ยเพื่อต้องการให้คุณผู้หญิงกับคุณผู้ชายมั่นใจเท่านั้นเองครับงั้นเอาแบบนี้ไหมครับผมขอเช็คนาฬิกาที่คุณผู้หญิงกับคุณผู้ชายเอามาก่อนว่าเป็นของแท้หรือเปล่าอะไรกันนี่คุณไม่เชื่อใจพวกเราเหรอพวกเราแต่งตัวดูดีขนาดนี้เสื้อผ้าก็สั่งตัดทุกชิ้นใช่แล้วรถหรูที่พวกฉันเอามาก็ได้จอดในที่ VIP Parking มาถามฉันแบบนี้ฉันไม่ประทับใจนะไม่แค่พูดกับคนฐานะอย่างพวกฉันแต่กลับปล่อยให้ผู้หญิงที่แต่งตัวบ้านๆเดินเข้ามาในร้านได้จริงด้วยครับงั้นผมไม่เสียมารยาทดีกว่าครับคิดได้แบบนี้ก็ดีรู้จักที่ต่ำที่สูงซะบ้างเดี๋ยวเผื่อผู้จัดการเข้ามาฉันจะได้บอกเขาให้เลื่อนตำแหน่งให้เธอผมผิดเองครับที่หลงคุยกับยายเร่ร่อนนี่ซะนานเลยกับพวกคุณที่ทั้งรวยและก็น่าเชื่อถือดันจะขอตรวจสอบซะอย่างนั้นคุณว่าใครเร่ร่อนนะคะก็เธอไงจะถามอีกเหรอรอปภไปไหนเรียกมาล่าไปเลยคุณเป็นใครคะมีสิทธิ์อะไรมาออกคำสั่งให้คนนั้นคนนี้เขาออกจากร้านนี่เธออย่ามาต่อปากต่อคำกับลูกค้า VIP ของฉันนะฉันก็เป็นลูกค้าของคุณเหมือนกันคุณไม่เห็นปฏิบัติกับฉันเหมือนที่ทำกับเขาเลยลูกค้านี่แกเข้าใจอะไรผิดปะนี่เขาขายแต่ของแพงๆนะ
ชนชั้นแรงงานอย่างแกจะเอาปัญญาที่ไหนมาซื้อหรอสงสัยจะฝันกลางวันอยู่แล้วมั้งครับช่างเขาเถอะครับเขาคงมีแค่ปัญญาดูไม่มีปัญญาซื้อหรอกครับว่าแต่คุณผู้ชายสนใจเขตเรือนไหนเป็นพิเศษไหมครับอุ๊ยเรือนนั้นมันแสบตาจังเลยอะค่ะที่รักคุณลูกค้านี่ตาถึงมากเลยครับเชิญมาดูด้านในก่อนเลยครับโหเรือนนี้สวยมากเลยคุณแน่นอนครับเรือนนี้สั่งทำเป็นพิเศษเป็นนาฬิกาหรูจากแบรนด์ดังราคา50ล้านครับคุณลูกค้าสมราคาไร้ที่ติจริงๆถ้าผมอยากจะเทรดจะเอาไปเห็นได้ไงคะฉันบอกอยู่ว่านี่มันนาฬิกาของคุณพ่อฉันอย่าไปสนใจเลยครับนี่ครับเดี๋ยวไอ้หยิบให้ดูใกล้ๆดีกว่าผมว่าคุณลูกค้าเทรดเรือนนี้ไปก็ดีนะครับโหยิ่งดูใกล้ๆยิ่งสวยค่ะคุณงั้นผมเอาเรือนนี้แหละแต่ว่าเรือนนี้คุณพ่อฉันสั่งเอาไว้แล้วนะก็ให้พ่อเธอมารับสิฉันถึงจะเชื่องั้นเอาเป็นว่าคุณเอานาฬิกาเรือนนี้ไปนะหูยแบรนด์ดังกว่าเรือนนี้อีกตกลงครับงั้นรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจัดการให้ไม่ต้องพอดีฉันรีบแล้วก็กะว่าจะใส่ไปทำธุระต่อด้วยได้ครับคุณลูกค้าเรียบร้อยครับไปกันเถอะคุณนี่คุณไม่ต้องของฉันนะนี่หยุดนะอย่าตัวสกปรกมาใกล้ลูกค้าร้านฉันอย่าลืมทำความสะอาดร้านหลายๆรอบด้วยล่ะดูจากตัวแล้วน่าจะมีเชื้อโรคอยู่เยอะจะไปไหนแกอย่าเข้าไปใกล้ลูกค้านะคุณคะทำไมถึงปล่อยให้พวกเขาเอาของของฉันได้แบบนั้นล่ะคะเมื่อไหร่แกจะตื่นสักทีสภาพอย่างแกแค่นาฬิกาตลาดนะแกยังซื้อไม่ได้เลยแกรีบออกไปเลยนะก่อนที่ผู้จัดการเขาจะเข้ามาเห็นไปเอ้าคุณไอ้ที่ร้านเป็นไงบ้างเรียบร้อยดีไหมสวัสดีครับผู้จัดการพอดีว่าผู้หญิงคนนี้เขาคุณว่าผู้จัดการรู้จักด้วยหรอครับรู้จักสินี่คุณว่าลูกสาวของท่านประธานคนที่สั่งกับร้านเราประจำไงเรื่องนี้คุณวาได้นาฬิกาหรือยังครับยังค่ะอ้าวไอ้แล้วทำไมไม่รีบเอาของให้คุณวาล่ะผมให้คุณเช็คแล้วก็เตรียมส่งมอบพอดีแล้วนี่คือว่าผมเอานาฬิกาเรือนนั้นเทรดไปแล้วครับเทรดไปแล้วนี่คุณเอาของของลูกค้าไปเทรดได้ยังไงผมก็กำชับคุณแล้วนี่ไม่ใช่หรอคือผมเห็นว่านาฬิกาเรือนใหม่ที่เทรดมามันมีมูลค่ามากกว่าครับไม่แน่ว่ามันอาจจะแพงกันได้นะครับไปเอามาให้ผมดูนี่ครับผู้จัดการนี่ครับผู้จัดการนี่มันของปลอมนี่อะไรครับตัวเรือนก็ปลอมเพชรก็ปลอมนี่คุณกล้าเอานาฬิกาแบบนี้ไปเทรดกับของจริงได้ยังไงผมเห็นว่าเขาแต่งตัวดีเลยไม่คิดว่าจะของปลอมมาหรอกผมไม่คิดว่าเรื่องมันจะเลยเถิดมาถึงขนาดนี้ผมขอโทษจริงๆครับอย่าเอาเรื่องผมเลยนะครับคุณวะผมขอร้องไม่ค่ะฉันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดแล้วก็จำเอาไว้ด้วยนะว่าการแต่งตัวมันไม่ได้สะท้อนว่ารวยหรือจนทุกคนจะแต่งอะไรก็ได้ตามที่เขาพอใจผมขอโทษนะครับคุณวะต่อไปนี้ผมจะไม่ตัดสินใครจากภายนอกอีกแล้วมันไม่มีครั้งต่อไปสำหรับคุณอีกแล้วล่ะคุณรู้หมายความว่ายังไงครับคุณทำให้ลูกค้า VVIP ของเราไม่พอใจแถมยังเอานาฬิกาปลอมเทรดมาอีกเพราะฉะนั้นผมขอไล่คุณออกคุณรู้ใจเย็นๆก่อนสิครับอย่าไล่ผมออกเลยนะครับผมยังมีภาระอยู่อีกเยอะคุณรู้อย่าไล่ผมออกเลยนะครับคุณจะมีภาระเยอะกว่านี้อีกถ้าจับโจรไม่ได้คุณก็ต้องชดใช้หนี้ทั้งหมดแทนชดใช้หนี้ทั้งหมด50ล้านเลยเหรอแล้วฉันจะไปหาจากไหนเนี่ยอุ้ยโถ่ไม่น่าทำแบบนี้เลยไอ้แหมแผนของคุณนี่สำเร็จง่ายกว่าที่คิดอีกนะคะ
ใครมันจะไปคิดล่ะว่าพนักงานนั้นมันจะงูโดนหลอกง่ายขนาดนี้คุณอย่าลืมส่วนแบ่งที่เราตกลงกันไว้นะคะไม่ลืมหรอกครับด้านนาฬิกาหรูซะขนาดนี้เผลอๆนะคุณจะได้มากกว่าที่คุณต้องการอีกค่ะที่รักผมขอเชิญตัวผู้คุณสองคนไปสอบปากคำที่โรงพักด้วยนะครับสอบปากคำสอบปากคำอะไรผมไม่รู้เรื่องครับไปด้วยกันก่อนเลยครับถ้าหนีโทษจะเพิ่มเป็น10 เท่าเลยนะครับไปกับผมดีๆเถอะนะครับโทษหนักจะได้กลายเป็นเบาไม่ไปครับไม่ไปไม่ไปผมยอมใจผมด้วยแล้วฉันจะไม่เชื่ออะไรได้ล่ะเขาล้อมเอาไว้หมดแล้วอ่ะจากผู้หญิงไว้ด้วยเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจยิ้มให้ฉันอีกทีถ้าไม่มีใครยิ้มให้ฉันอีกทีถ้าเธอมีใจยิ้มแค่นี้มันคงไม่ทำให้ลำบาก